รู้สึกว่าชาวนี้ฟีฟายจะได้ทำการอัพแพสใหม่แล้วครับมาดูดิว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างว้าวหน้าต่างเข้าเกมใหม่เหรอเฮ้ยดาบไฟโคตรสวยเลยดาบไฟนี่อันเก่าหรืออันใหม่ผมไม่แน่ใจเจ๊โคตรเท่เลยอ่ะมีอะไรมาใหม่บ้างนะชุดเหรออันนี้ใหม่หรือเก่าวะเนี่ยน่าจะเก่าปะไปแมคลาเรนใช่ไหมโอ้คือไอ้เหี้ยเกมฟีฟายมันแบบเป็นเกมที่แบบโคตรขี้ก๊อปเลยนะเว้ยก๊อปรถซูเปอร์คาร์เอามาลงอะครับโคตรหน้าด้านเลยอะเฮ้ยมึงก๊อปเกินอะฟรีไฟกูรับไม่ได้แล้วเว้ยกูจะเลิกเล่นแล้วนะเว้ยคือมึงก๊อปหน้าเกลียดเกินแล้วคือแบบเหมือนเป๊ะเลยอะครับอันนี้พี่จำได้เลยอันนี้คือแมคลาเรนนะครับโอ้โหโคตรผิดหวังเลยทุกคนทำไมเกมฟรีไฟถึงเป็นเกมขี้ก๊อปอย่างนี้อะครับคือพี่ไม่โอเคเลยเว้ยเฮียทำไม GM ทำแบบนี้วะเดี๋ยวอะไรอะฟรีไฟเอ็กแมคลาเรนเอ้าไม่ได้ก๊อปเหรออ๋อคอลแลบอ๋อลืมอ่านนะดิพอดีตกใจกับรถที่มันเหมือนแมคลาเรนเกินไปอ๋อฟรีไฟโอเคขอโทษครับเจมโอเคนะครับก็เราต้องเติมเพชรนะครับ500เพชรนะครับหรือเป็นเงินก็ประมาณ150บาทนะครับและหลายๆคนก็คงสงสัยว่าพี่ครับพี่เอาเพชรมาจากไหนขายของเว็บแอคแท็กช็อปเว็บเติมเกมฟรีไฟและ RV ที่ราคาถูกที่สุดและในวันนี้พี่จะมาสุ่มเพชรฟรีไฟนะครับและต้องขอบอกเลยนะครับว่าเว็บนี้เนี่ยเป็นเว็บที่ของรางวัลออกง่ายที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะครับไอ้10บาทได้172เพชรโคตรคุ้มถ้าใครอยากเล่นก็ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับก็นั่นแหละครับพี่ได้ไปวัดดวงมาแล้วพี่ก็ได้เพชรมานั่นเองนะครับก็เรามาดูรถก่อนเลยนะครับเฮ้ยโอเคนะเฮ้ยมันไม่ใช่โอเคดิมันเรียกว่ามันสวยมากเลยนะทุกคนและที่จุดเด่นนะครับคือมันเพิ่มอัตราเร่ง2นะครับอัตราเร่งก็หมายถึงว่าเราจะเร่ง0ถึง100ได้เร็วขึ้นประมาณนั้นนะครับส่วนที่ข้อเสียของมันก็คือลดความเสียหายก็น่าจะเป็นประเภทแบบพังง่ายขึ้นนะครับซึ่งที่พี่สังเกตคือรถที่เคยมีมาเนี่ยที่เป็นสกินรถอ่ะจะไม่เพิ่มค่าสถานะนะครับแต่อันนี้คือเพิ่มมันน่าสนใจตรงนี้ไว้ว่ามันจะเพิ่มมากแค่ไหนต่างจากเดิมแค่ไหนนะครับวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันแต่ดูความสวยดูเฮียเนตัสออกท่อไฟออกท่อโคตรเท่อันนี้น่าจะเป็นแมคลาเรนรุ่นน่าจะเป็น720หรือว่ารุ่นอะไรวะผมไม่ค่อยมีความรู้เลยครับแต่มันสวยมากจริงๆนะคือสวยเลยอ่ะด้านนี้ก็จะเป็นท่านะครับเย่รถแข่งเฮียโคตรรอถ้าเป็นรถแมคลาเรนก็เติม299เพชรครับแต่ถ้าเป็นท่านี้ก็ต้องเติมให้ครบ500เพชรนั่นเองเสียแล้วเก่าโอเคกดรับเลยไปสมใส่แล้วก็ถ้าถือดาบเปลี่ยนไปนะครับจากแต่ก่อนดาบจะอยู่ข้างหลังตอนนี้เปลี่ยนดาบมาไว้ข้างหน้านะครับดูดิโคตรหล่ออ่ะแม่งถือโคตรเก๊กเลยอ่ะนี่ควงนี้ปาดเป็นไงถ้าปาดนี่เสียบดาบโยเท่เลยอ่ะมีการเปลี่ยนแอนิเมชั่นการถือดาบหน้าล็อบบี้เล็กน้อยนะครับแล้วก็เราไปดูรถนี่อันนี้อันเก่าโป้งอันนี้แบบเก่าแบบใหม่เย้ก็เท่เลยอ่ะโอ้เท่ว่ะเราจะไปทดสอบกันครับว่ามันจะดีแค่ไหนจะแรงขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วพี่รู้สึกว่าจะมีปืนใหม่มาด้วยนะครับเป็นปืนพก UC นั่นเองนะครับพี่จะมาลองยิงก่อนเลยเนาะนี่พก UC พกลูกโม่ก็ยังไม่ได้ลองเล่นเลยดูดาเมจหุยโคตรรัวรัวจัดหุยเชี่ยโคตรรัวแต่ใส่ของแต่งไม่ได้นะครับ10กระสุน18นัดนี่ถือว่าน้อยมากๆนะแต่มันเป็นพกอ่ะต้องเข้าใจด้วยหูอัตราลั่นโคตรเร็วทุกคนอัตราลั่นน่ากลัวมากนะนี่ขนาดยังไม่มีสกินนะครับแต่เราไปรีวิวรถดีกว่าเราไปแบบไอ้นี่รถดีกว่าพี่เป็นคนที่ค่อนข้างชอบรถอยู่แล้วน้องน่าจะรู้นะครับโอเคเราเจอรถแล้วครับเอ้ากลายเป็นพุ่มเพื่ออะไรนี่เฮ้ยกูจะขึ้นรถอะไรวะอะไรวะไม่เป็นแบงค์ลาเรนเลยเอาเกมหลอกกูเพื่ออะไรเนี่ยเอ้ยหลอกกับตังกูเพื่อจะหลอกเด็กไปถึงไหนครับสกินไม่เปลี่ยนเฮ้ยมันสกินไม่เปลี่ยนวะเอองงว่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะปกติคือสกินมันจะเปลี่ยนใช่ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดอ๋อต้องคันนี้นี่เองโอเคต้องคันนี้นี่เองเอ้าไม่เปลี่ยนเหี้ยอะไรเนี่ยอะไรวะโอ้อ๋อต้องคันนู้นอ๋อคันนู้นโอเคแล้วอ๋อแล้วคันนี้ใช่ไหมล่ะนี่คันนี้ใช่ไหมมันก็เปลี่ยนสกินปกตินะวะทำไมมันไม่เปลี่ยนวะก็ผมงงวะอันนี้มันก็เปลี่ยนสกินปกตินะเกิดอะไรขึ้นวะทุกคนผมมันรถคันไหนกันแน่วะอ๋อคันนี้นี่เองก็ว่าตั้งนานโหหาโคตรนานเลยแม่งเฮ้ยรอด้วยคันนี้เอ้ยขึ้นด้วยดิคันนี้แน่เลยคันนั้นแน่เลยอะคันนั้นแน่เลยน่ะ
เฮ้ยรอหน่อยคันนี้แน่นอนอะแม็กแล้วลิงกูมาไอ้สัตว์กูจะขึ้นรถโอ้ยขอหน่อยเฮ้ยกูว่าตอนนี้เขาดูเริ่มหัวร้อนกับกูละโอเคขึ้นก็ได้ครับอ่าคันนี้นะครับอ่าฮะอ๋อเราต้องขี่ก่อนใช่ไหมโอเคขี่ก่อนเชี่ยสวยเชี่ยเฮ้ยสวยเลยทุกคนแบบว้าวอ่ะวิว้าวจริงอ่ะเอาหายวิว้าวจริงสวยของแท้โอ้โหคนหล่อบอกเลยเชี่ยคนสวยเลยอ่ะคือมันความรู้สึกเหมือนผมเล่นแบบ GTA เลยนะเว้ยอันนี้ผมไม่ได้อวยนะแต่มันสวยแบบเกินคาดอ่ะหลังจากที่เกมมันเป็นดินน้ำมันมาเนิ่นนานอ่ะแต่อันนี้มันไม่ใช่อ่ะคือมันสวยเลยอ่ะทุกคนมันใช้ได้เลยอ่ะมันโอเคอ่ะมันไม่น่าเชื่อว่าเกมดินน้ำมันจะทำได้ขนาดนี้เอ้ยไม่น่าเชื่อว่าฟรีไฟจะทำได้ขนาดนี้นะครับคือสวยจริงเดี๋ยวลองขับดูโอ้มีเนตัสด้วยแรงปะวะเฮ้ยโคตรแรงเฮ้ยแรงปะวะไม่รู้ดิแรงปะวะทุกคนไม่อะไรอยู่นะ140โอ้แต่เอฟเฟกต์เทอร์โบที่สวยมากๆเลยนะแบบมันน่าเชื่อว่ะสุดยอดเลยอ่ะเสียงแตรเป็นไงวะเสียงแตรน่าจะปกติแล้วใครมันสั่นหาทำให้กูหัวโตเนี่ยไอเวนเอ้ยกูจะรีวิวรถหัวแม่งโผล่อีกโอเคเราจะมาทดสอบท็อปสปีดนะครับว่ามันจะเร็วได้สูงสุดขนาดไหนนะครับโอเคมุมนี้เริ่ม60 70 80 90 100 103 104 105อยู่ในระดับที่1ความเร็วอยู่ที่155ไม่ก็56นะครับประมาณนี้นะความเร็วสูงสุดตีว่า156แล้วกันนะครับสูงสุดเพราะพี่เห็นแว๊บๆมันมีเลขดีดมานิดนึงโอเคออกก่อนเดี๋ยวพี่จะเอาอีก ID 1นะครับมาแข่งรถที่มีสกินกับไม่มีสกินนะครับว่ามันจะแรงแตกต่างกันมากแค่ไหนนะครับอ๋อนี่ผมมีเพื่อนกันอยู่นี่หว่าลืมอันนี้ก็เป็นอีก ID 1ผมนะครับที่เคยบอกไปในคลิปเมื่อเช้านี้นะครับว่าพี่มี2 ID ก็ ID นี้เลยเนาะป่ะ Let's goแต่งตัวโคตรหล่อเลยเดี๋ยวมาใส่เสื้อเหมือนกันเลยวะเนี่ยเอ้าอยู่ในตัวปลอมนี่วะเฮ้ยอยู่ในตัวปลอมหยุดปั่นเขาดูเฮ้ยเขาดูจะตบหัวกูแล้วก็ที่บอกว่าคลิปหน้าจะรีวิว ID เก่าพี่นะครับก็รอหน่อยนะเพราะเพิ่งรีวิวนั้นไปเดี๋ยวจะเบื่อกันเฮียทั้งคลิปแม่งเปิดให้ดูแต่ของเดี๋ยวมึงเบื่อกันพอดีฟรีไฟมีแพทใหม่แล้วก็มีรถแม็กลาเรนแน่นอนน้องๆก็จะรู้ว่าพี่ชอบพวกรถซุปเปอร์คาร์พวกรถสปอร์ตอยู่ละแบบเป็นติ่งเลยอะพวกรถพวกนี้ชอบมากกูกลัวเพื่อนแย่งรถป่ะทุกคนใช่ไหมแย่งรถกูป่ะวะขึ้นมาแล้วกันคันนึงมีสาวมานั่งกับพี่ครับน้องโอ้หล่อจัดคือมีสาวมานั่งกับพี่ครับคิดเอาได้กินเนี่ยสาวแบบวิ่งแบบว่าไอ้นี่มาเลยครับวิ่งหน้าตั้งมาเลยครับมันก็เหมือนชีวิตจริงเลยครับที่แบบว่าเอาลงทำไมล่ะอีสัตว์กำลังโม้เลยชิบหายแล้วทุกคนไอ้รถอีกคันหนึ่งไม่ใครเอาไปไม่รู้อ่ะเฮียทำเอาไปวะขอหน่อยดีไหนมีแบตซ้อมมาขึ้นรถกูอีกแล้วไงเดี๋ยววะพี่ได้จะต้องหาห้องใหม่นะครับเฮ้ยเซ็งวะเดี๋ยวรอบนี้ตัววิ่งไปพร้อมกันเลยแม่งเดี๋ยวไม่ทันอีกอย่านะไอ้สัตว์อย่านะอย่านะอย่าแย่งรถกูนะปกติแล้วมันจะมีประมาณ4คันนะรถสีดำนะครับแต่ว่าตะกี้นี่มันเสือกมีแค่ไม่กี่คันโอเคเห็น1โดดเฮ้ยมีคันเดียวเองเฮ้ยเหี้ยมีคันเดียวเองชิบหายแล้วโอ้มีคันเดียวเองเชี่ยเหมือน GM แม่งแกล้งกูเลยว่ะไอ้สัตว์กูต้องตีนจริงกูจะรีวิวไม่ให้กูรีวิวขอโทษไปแล้วไม่จบช้าต้องใช้ความแรงช้าแม่งรถไม่พอเหมือนมันแอบจ้องมองกูอยู่เลยแล้วมันปั่นกูอ่ะเอ้ยมีคันเดียวอีกรอบนี้ท้อสุดท้ายแล้วทำไม่ได้รอบนี้กูไม่ทดสอบแล้วชิบหายพี่จะทดสอบว่ามันแรงขึ้นจริงไหมนะครับจะได้รู้กันไปเลยบางทีมันเป็นแบบสเตตัสทิปอะครับแบบว่าเอามาแบบหลอกล่อเด็กอะไรเงี้ยแต่แม่งไม่ช่วยจริงลองเทสให้เห็นไปเลยเฮ้ยสองคันไอ้เหี้ยได้แล้วอ่ะโดดอีกโดดสวยอีกทีหนึ่งเร็วอีกทีหนึ่งรู้มีบักปอบ2ตัวตามกูมาเร็วรีบขึ้นเร็วเราขึ้นคันนี้มันน่าจะล่อพวกมันได้อยู่ล่อให้มันมาไอ้นี่เหลืออีกทีเดียวอีกทีเดียววิ่งวิ่งลูกพ่อวิ่งเร็วไอ้ยูได้วิ่งดีจัดยูได้สวยเอ้าสาวขึ้นรถพี่นะขึ้นปะเฮ้ยจะชนทำเหี้ยอะไรแหละไอ้สัตว์ไอ้รถบั๊มสาวขึ้นมาเร็วเหี้ยล็อกตาวะไปดีวะแล้วกูต้องขับแล้วคือกูต้องขับสองคันพร้อมกันกูจะขับได้ไหมเนี่ยเก็บกลับลำก่อนแล้วขับอีกอันหนึ่งมาเล่นสองมือเนี่ยนะยากล่างโอเคพี่พยายามทำให้ตรงที่สุดนะครับน่าจะมีใครมาช่วยกูสักคนนิดจำเลยนะจำไม่ได้ครับเราทำเองมันสามารถแบบกดได้พร้อมกันโอเคจอดเท่ากันเลยวัดไปเลยใครแรงกว่ากันแม็กลาเรนกับรถงูรถดินน้ำมันเท่ากันยังวะเท่ากันทุกคนดูก่อนว่าเท่ายังไอ้แม่งไอ้รูปทรงอ๋อมันไอ้นี่มันนี่มันจอดล้ำหน้าไปนิดนึงโอเคยังไงเฮ้ยรู้สึกว่าคันมันยาวกว่าคันเดิมนะผมว่าใช่ไหมยังไม่เท่ากันเลยอ่ะแต่ตูดนี่ล้นมาแล้วอ่ะแสดงว่ารถคันนี้มันยาวกว่านะครับโอเคถอยนิดนึงยาวกว่าหรือมุมกล้องมันบั๊กวะเอ้ยเดี๋ยวรอมันหายไปสกินอันนี้นะครับเราก็น่าจะรู้จับตามองอย่าชนนะ
โอเคอีสกอยไปคุณจะเทสรถไปก่อนโอเคมาพี่จะเหยียบคันเร่งพร้อมกันนะครับ5 4 3 2 1เอ้ยเดี๋ยวทำไมคันนี้มันขยับโหไม่มันขยับไปเองไอ้เหี้ยแป๊บนึงโอเคน่าจะเท่ากันละเตรียมพร้อม3 2เอ้ยแต่ทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้เลยอ่ะไม่รู้จะทดสอบให้ดูทำไมอ่ะเนี่ยทุกคนไม่กดไลค์เลยอ่ะกดยังกดแล้วใช่โอเคกดแล้วทดสอบไปดูเลยละกันกดพร้อมกันเลยนะครับ3 2 1ไปอุ้ยแซงอุ้ยแซงอุ้ยแซงเฉยหุ้ยแรงกว่าปะวะหุ้ยแต่มีข้อสังเกตนะคือตะกี้เนี่ยพี่มอง2จอด้วยมองในโทรศัพท์ด้วยมองในคอมด้วยในโทรศัพท์อ่ะจอโทรศัพท์อ่ะมันแสดงภาพว่าคันนี้แซงนะเว้ยแต่ในคอมอ่ะคันนี้วิ่งพอๆกับคันดำเลยแสดงว่ามันต่างกันไม่มากว่ะทุกคนจริงๆนะดูว่าถอยรอบอ่ะคล่องใจว่ะแม่งเอ้ยตรงเส้นเลยมาเรามีตรงเส้นเลยลงไปเช็คก่อนว่าเท่ากันหรือเปล่าไม่เท่าอีกคันนี้ต้องเดินหน้าไปนิดนึงเฮ้ยรถบัมถอยไปก่อนดีริ้วล้อมึงทำเพื่ออะไรครับกูถามมึงทำเพื่ออะไรครับก็กูจะจัดลำได้อะมึงเข้าใจไหมนักแข่งวิ่งแท็กอะมึงเข้าใจไหมกว่าจะเบิร์นยาวกว่าจะออกตัวมึงมาแย่งรถกูเพื่อเดี๋ยวกูซัดซะเอาวากะเอาแล้วกันครับผมว่าประมาณนี้เท่ากันละโอเคน่าจะเท่ากันละเตรียมพร้อมสามสองหนึ่งไปโหแต่โทรศัพท์มันทีเอาโทรศัพท์เอาหลอกได้อีกแล้วคันสีดำแรงกว่าเว้ยทุกคนรอบนี้นะครับทั้งในจอคอมทั้งในโทรศัพท์คันสีดำแซงขาดอะไรครับเนี่ยงอนละกูจะฟ้องแมคลาเรนถ้าไม่ปรับนะ GM ถ้ามึงไม่ปรับนะกูจะไปฟ้องแมคลาเรนมันต้องแรงกว่านี้ครับแมคลาเรนมันจะแพ้รถกระป๋องดินน้ำมันไม่ได้เฮ้ยสวยแต่รูปจูบไม่หอมอีกแล้วกูระเบื่อโอ้เซ็งมากครับเสียความรู้สึกพอเลิกลบเกมทิ้งออกเลยเสียใจเฮ้ยมันแพ้โอ้แล้วมันแพ้ได้ยังไงเนี่ยโอ้ GM รีบไปแก้เลยนะครับก่อนที่พี่จะยื่นเอกสารไปฟ้องแมคลาเรนนะครับโทษฐานทำรถแมคลาเรนได้กากแบบไม่แรงอ่ะไม่มันควรแรงกว่านี้แมคลาเรนนะเข้าใจไหมเสียความรู้สึกว่ะก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์สําหรับกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมไปเติมเกมลิงก์ด้านคลิปลิงก์ใต้คลิปด้วยนะครับผิดหวังมากเสียใจนะครับเอาไว้หวังว่าเกมจะทําการแก้ไขนะครับก็พิสูจน์แล้วว่ามันโดนแซงนะครับพี่รับไม่ได้เรื่องรถอ่ะรับไม่ได้จริงโดนแซงไม่ยอมมันเสียศักดิ์ศรีมากเลยอ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์สําหรับกดแชร์นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้บายบายชักนมสกิลกูมาตรฐานกูทํามึงหนาวเลยว่ะชักนมสเต็ปกูอยากจะหามึงไม่ต้องถามเลยว่ะชักนมกูเก็บ3เลยเพื่อนมาหามเลยว่าชักลมแล้วบอกมีแต่สาวๆที่เข้ามาหากูว่า